لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي أهدي تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله วะบารอกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอิสลามสู่ความสำเร็จนะครับพบกับผมไฟรอดอยู่เป็นสุขเป็นประจำทุกค่ำวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ในช่วงของแขกรับเชิญพิเศษครับเราอยู่กับอาจารย์บรรจงบินกาซันวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์บรรจงบินกาซันซึ่งเรื่องราวที่จะคุยกับอาจารย์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญพบกับอาจารย์บรรจงบินกาซันครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์3ตอนที่คุยกับอาจารย์ไว้ย้อนท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการต่อเนื่องมาก็คงที่จะได้เห็นภาพกว้างๆว่าบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมในด้านของวิชาการนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรอันดับแรกเลยจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้หรือว่าเป็นหนอนหนังสือมั้ยแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่อาสาจิตใจที่จะมอบให้กับเป็นจิตอาสาให้กับสังคมมุสลิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายผมยังเสียดายโอกาสเลยนะครับว่าเวลาของเรามีน้อยมากที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์กับสาระดีๆที่จะสะท้อนให้กับท่านผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อาจารย์ครับหลักสูตรที่เรียนกันกับมุอัลลัฟเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้เปิดเฉพาะให้กับมุอัลลัฟอย่างเดียวมุสลิมที่อยากจะเป็นมุอัลลัฟหมายถึงทำตัวเหมือนมุอัลลัฟก็สามารถที่จะไปเข้าคอร์สได้เหมือนกันหลักสูตรตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงกี่สัปดาห์อาจารย์ครับใช้เวลา15สัปดาห์15นะครับในช่วง15 สัปดาห์เนี่ยครับก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องของหลักศรัทธา6ประการครับนะครับแล้วก็เรื่องของหลักปฏิบัติซึ่งจะสอนให้ดูถึงเรื่องของความเป็นมาเรื่องวัตถุประสงค์ในเรื่องการละหมาดเรื่องการถือศีลอดและการปฏิบัติในต่างๆครับนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการสอนละหมาดครับสอนปฏิบัติเลยสอนปฏิบัติเลยครับแล้วก็คนเราจะมีการสอบประเมินผลด้วยนะครับหลังจากที่ครบคอร์สเราใช้เวลาประมาณ15สัปดาห์ครับประมาณ3เดือนกว่าๆครับคือเราไม่ทำให้ยาวกว่านี้เพราะถ้าหากว่าทำยาวกว่านี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเบื่อเขาจะหนีไปแล้วเขาจะเบื่อครับนะครับเราก็ทำประมาณช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลสอบประเมินผลทุกๆ2เดือนเป็นการสอบประเมินผลโดยไม่บังคับนะครับถ้าใครต้องการจะประเมินผลตัวเองว่าเรียนแล้วเข้าใจมากน้อยขนาดไหนทุกๆ2เดือนจะมีการสอบประเมินผลแล้วเราก็รับประกันว่าสอบตกไม่ตกนรกสอบไม่ได้ครับนะครับครับถ้าคุณสอบได้ 60% ครับคุณผ่านข้อเขียนแล้วถ้าหากว่าคุณสอบปฏิบัติละหมาดได้ด้วยครับเราก็จะมอบประกาศนียบัตรให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่รับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิชนไปเนี่ยครับก็หมายความว่าคนนั้นน่ะสอบผ่านทั้งข้อเขียนแล้วก็ภาคปฏิบัติคือละหมาดอาบน้ําละหมาดครับละหมาดการอ่านฟาติฮะอ่านดุอาอะไรต่างๆในการละหมาดได้หมดเราถึงจะมอบประกาศนียบัตรให้ซึ่งทุกปีเราก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้เพื่อเป็นการให้เกียรติเขาจัดงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีคนมาสมัครเรียนประมาณเฉลี่ย500ถึง700คนมีคนสอบข้อเขียนสมัครสอบข้อเขียนเนี่ยประมาณ300ถึง400คนครับแต่คนที่สอบละหมาดผ่านก็มีประมาณ100กว่าคนเพราะบางคนเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วเขาละหมาดได้แล้วครับนะครับแล้วเขามาเรียนเอาความรู้เพิ่มเติมครับนะครับเขาก็ไม่ต้องการที่จะรับประกาศปฏิบัติอะไรนะครับก็เขาถือว่าเขาละหมาดได้แล้วครับก็ไม่มาสอบละหมาดซึ่งเราก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าว่าใครที่ผ่านกระบวนการประเมินผลของเราทั้งข้อเขียนทั้งภาคปฏิบัติครับเราก็จะมอบประกาศนียบัตรให้อันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าแม้ได้รับประกาศนียบัตรไปแล้วเนี่ยแต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามก็มีเราก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วแต่ยังเรียนไม่จบก็ยังมีซึ่งก็แล้วแต่เขาแต่เขาจะเข้ารับอิสลามหลังจากมาเรียนได้ 5-6 ครั้งหรือแม้แต่2ครั้ง3ครั้งเราก็ให้แล้วเขาจะมาเข้ารับอิสลามเราต้องทำให้อันนี้เป็นหน้าที่นะครับบางคนก็เรียนจบไปแล้วนะครับแล้วก็หายไปครับแล้ววันหนึ่งสัก2ปีก็กลับมาหาผม
อาจารย์หนูจะมาเข้ารัฐอิสลามก็มาเข้าสิมาเขียนแบบฟอร์มเข้ารัฐอิสลามเป็นหลักฐานเอาไว้ครับนะครับแล้วก็คุยไปคุยมาบอกเนี่ยตั้งแต่หนูจบไปเนี่ยหนูละหมาดไม่ขาดเลยนะแต่ยังไม่เป็นมุสลิมแต่เขาบอกยังไม่เป็นมุสลิมบอกอ้าวแล้วหนูศรัทธาเปล่าที่หนูละหมาดเนี่ยมนุษย์ศรัทธาเนี่ยร้อนแล้วหนูกราบไหว้บูชารูปปั้นอะไรเปล่าหนูไม่ได้กราบไหว้อะไรหนูละหมาดอย่างเดียวหนูก็รู้ว่ากราบไหว้อะไรไม่ได้แล้วถ้าละหมาดเอ้าแล้วหนูก็เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่านอัตยายฟังซิเขาอ่านได้นะก็อ่านอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็รู้ความหมายครับนะครับเขาบอกว่าก็เป็นมุสลิมแล้วเพราะว่าเรื่องการเป็นด้วยกับตัวเองครับถ้าเราเป็นด้วยความศรัทธาแล้วเรารู้ความหมายที่ทุกครั้งที่เรากราบกะลิมาชาดะน่ะนั่นคือการสัญญากับอัลเลาะห์ว่าเราเป็นมุสลิมครับบอกว่าไม่เอาหนูอยากจะมากราบต่อหน้าอาจารย์ให้อาจารย์ได้เป็นพยานอย่างนี้ก็มีครับนะครับมีหลากหลายนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเรียกร้องอยากจะบอกให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมบางส่วนที่มีความรู้มีความสามารถมีกำลังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนได้อยากจะให้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนั่นคือของนั่นคือวิธีการที่จะทำให้อิสลามนั้นเป็นที่รู้จักบนผืนแผ่นดินของอัลเลาะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลับมาถึงเรื่องบทบาทแล้วก็ภารกิจของอาจารย์ที่นอกเหนือจากเรื่องของการเป็นบุคลากรทางผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมวันลับแล้วเรื่องของภารกิจเรื่องของการแปลแล้วทราบว่าอาจารย์เนี่ยต้องแปลหนังสือทุกวันใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ตั้งปณิธานตัวเองว่าจะต้องแปลทุกวันใช้เวลานานไหมครับอาจารย์แต่ละวันว่ากำหนดเรื่องราวหรือว่ากิจกรรมหรือว่า time management เนี่ยของตัวเองเนี่ยจะต้องแปลหนังสืออย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีตอนที่ทำงานอยู่นะครับครับกลับไปบ้านก็กินข้าวกินปลาอาบน้ำดูข่าวกีฬาจบประมาณตั้งสองทุ่มครึ่งครับก็จะเริ่มลงมือทำงานแปลนะครับจนกระทั่งห้าทุ่มหรือว่าสองยามนะครับก็จะเลิกทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่อยู่ PIA จบมาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องแปลหนังสืออย่างน้อยสองหน้าถ้าวันไหนไม่ได้แปลเพราะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดไปสอนที่นู่นที่นี่ประชุมที่นั่นสัมมนาที่นี่ครับก็จะต้องกลับมากดใช้นะครับก็มาทำชดใช้อีกหลายเลยชดใช้ภายในวันเดียวหรือว่าค่อยๆชดใช้อาจารย์ก็แล้วแต่สถานการณ์ครับนะครับถ้าหากว่าทำได้3หน้าก็โอเคได้3หน้าครับนะครับทำได้4หน้าก็4หน้าถ้าวันไหนว่างก็พยายามที่จะควบให้ครบครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นครับวินัยตัวเองนะครับตั้งแต่แปลหนังสือมาตั้งแต่มีการตีพิมพ์ผ่านทางศูนย์หนังสือหรือว่าโรงพิมพ์ต่างๆหนังสือที่อาจารย์เขียนแล้วก็แปลมาทั้งหมดตอนนี้มีผลงานกี่ชิ้นแล้วอาจารย์เท่าที่จำได้นะก็ร้อยกว่าเรื่องแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นตัฟฮีมุลกุรอานเนี่ยครับถือว่าเป็นงาน1ชิ้นนะครับใช่ฮะจะเป็นงานชิ้นใหญ่1ชิ้น1ชิ้นนะครับนะฮะแล้วก็รวมแล้วก็ประมาณ100กว่าชิ้นร้อยกว่าชิ้นนะครับอันนั้นเรื่องของงานแปลแล้วก็มีงานเขียนนะครับอีกประมาณสัก10กว่าชิ้นแล้วก็มีเรื่องของบทความครับที่เขียนลงในนิตยสารรายสัปดาห์ครับโลกวันนี้เป็นคอลัมนิสต์ประจำครับประจำเขาเรียกตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าหน้าสันติธรรมครับซึ่งเป็นหน้าที่ทางนิตยสารเนี่ยจัดไว้เป็นหน้าศาสนาครับนะครับจะมีทั้งศาสนาอิสลามครับศาสนาพุทธพระประยอมเป็นคนเขียนครับแล้วก็ศาสนาคริสต์ครับแต่ว่าศาสนาคริสต์นี่เขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาได้รับ2หน้าหน้าหนึ่งก็เป็นคริสต์คาทอลิกครับอีกหน้าหนึ่งก็เป็นคริสต์โปรเตสแตนต์ครับไอผมได้รับหน้าเดียวความจริงน่าจะหาอีกสักหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าคณะเก่ากับหน้าคณะใหม่ครับ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 อันนี้เป็นนิตยสารอะไรครับอาจารย์เป็นนิตยสารที่เมื่อก่อนอยู่ในเครือของวัตจักรนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะกระสือกระสนดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีวิกฤตการทางด้านการเมืองหนังสือเล่มนี้ก็ตกเป็นหนังสือพิมพ์ของกลุ่มแสดงนะครับแต่ว่าผมก็ยังเขียนอยู่เราไม่เลือกค่ายแล้วทุกวันนี้เราไม่เลือกถือว่าเราเผยแพร่อิสลามเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ชนใช่ครับครับก็หวังว่าบางที
กลุ่มคนเหล่านี้ก็อ่านข้อความที่ผมเขียนไปแล้วเนี่ยบทความที่ผมเขียนไปอาจจะเข้าใจอิสลามบ้างนะครับสัก2คน3คนก็ยังดีนะครับต่อขอให้เป็นคนระดับสูงๆพอที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรได้และเป็นผลดีต่อมุสลิมแล้วก็อิสลามเราครับผลงานที่อาจารย์ทำมา100กว่าชิ้นผลงานที่อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดที่ตั้งใจแล้วก็มีความประณีตคือผมมั่นใจว่าทุกงานที่ทำมาประณีตทั้งหมดแต่เอาที่เด่นที่สุดที่อาจารย์ภูมิใจที่สุดคืองานชิ้นไหนอาจารย์ตะฟีมุลกุรอานของซัยยิดอบูลามาดูดีนะครับงานชิ้นนี้ทำมายาวนานมากเวลาทั้งหมดกี่ปีอาจารย์โอ้โห8เล่มนี่ก็ใช้เวลาแปลและกระบวนการจัดพิมพ์ผมว่าประมาณสัก10ปีได้นะ10ปี10ปีนะครับตั้งแต่ผมอยู่ใน UPIA ครับนะครับตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ผมใช้เขียนกับกระดาษกระเป๋าหิ้วก็คือผมไม่ได้แปลโดยใช้วิธีปากกาเขียนนะคือผมอ่านแล้วก็ผมใช้วิธีการพิมพ์ลงไปเลยครับสมัยก่อนนี่ก็ใช้เครื่องพิมพ์บีบกระเป๋าหิ้วครับแล้วก็ทำได้เล่มนึงครับเก็บเอาไว้ต้นฉบับครับแล้วปรากฏว่าไฟไหม้บ้านโอ้หนังสือต้องหาหมดเลยจ้ะหมดเลยสิ่งที่ผมแปลไว้นะหมดเลยคือเป็นต้นฉบับฉบับหมดเลยหมดเลยไม่มีเหลือเลยก็ต้องมาเริ่มแปลใหม่ครับมาเริ่มแปลใหม่ก็ตอนที่ย้ายบ้านมาแล้วมาอยู่ที่ลาดพร้าวครับก็เริ่มลงมือแปลพอมีคอมพิวเตอร์มันก็ง่ายขึ้นมันก็ง่ายขึ้นครับนะครับแล้วก็กระบวนการแปลนะครับมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วครับแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการไปจัดทำอาร์ตเวิร์คคือจัดเรียงหน้าอีกครับแล้วก็ใช้เวลาอีกนะครับแล้วก็จะต้องมาตรวจทานอีกใช่นะครับตรวจครั้งแล้วครั้งเล่านะครับก็กว่าจะออกมาได้แต่เล่มเนี่ยมันก็ปีหนึ่งครับนะครับทั้งแปลทั้งตรวจทั้งพิมพ์ครับแล้วก็8เล่มนี่ก็ผมก็คิดว่าประมาณครับ10ปีแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ว่ามันสำเร็จเสร็จสิ้นมาแล้วก็เป็นที่ตอบรับมากครับเพราะขณะนี้พิมพ์ถึงครั้งที่3แล้วโอ้ครั้งหนึ่งประมาณกี่พันเล่มอาจารย์ศูนย์หนังสือเขาแจ้งครับว่าประมาณ 2,000 เล่มโอ้โหนี่ก็พิมพ์แล้วประมาณ 6,000 เล่มแล้วนะครับแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือหนังสือเรื่องฮาลาลฮารอมฮาลาลฮารอมอิสลามอันนี้เสร็จมาก่อนครับตะฟีมุลกุรอานครับนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยสำนักพิมพ์อัลลีฮาร์เป็นคนจัดพิมพ์ครับนะครับแล้วตอนหลังก็อัลฮิฮัดก็เปลี่ยนกิจการไปครับนะครับศูนย์หนังสือก็มาขออนุญาตพิมพ์แล้วก็พิมพ์เป็นครั้งที่7ครั้งที่8แล้วครับพิมพ์ครั้งหนึ่งก็ 2,000 เล่มพิมพ์ครั้งแรกโดยอัลฮิฮัดนะครับอัลฮิฮัดครับเป็นปกอ่อนๆนะครับพิมพ์แค่ประมาณ 1,000 หรือ 2,000 เล่มผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์กระดาษไม่สู้ดีนักครับนะครับทางศูนย์หนังสือก็มาขออนุญาตจัดพิมพ์ก็พิมพ์หลายครั้งแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ถูกนำไปเก็บไว้ในห้องสมุดเป็นตำราอ้างอิงอะไรต่างๆมากมายครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกันคือดูแล้วอาจารย์คงไม่ทิ้งงานเขียนงานแปลอย่างแน่นอนคิดว่าอาจารย์คงจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตตรงนี้นะอยู่กับงานเขียนงานแปลต่อไปมันคือชีวิตมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับผมนอกเหนือจากงานสอนมุอัลลัฟงานเขียนงานแปลแล้วภารกิจที่อาจารย์ได้รับมอบหมายด้านอื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ดีมีงานอะไรบ้างที่ณตอนนี้อาจารย์รับภาระอยู่ครับก็เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการครับนะครับอย่างเช่นเป็นวิทยากรในโครงการธรรมสัญจรของกทมกรุงเทพมหานครครับซึ่งเขาจะมีจัดกิจกรรมธรรมสัญจรสำหรับข้าราชการมุสลิมลูกจ้างที่ทำงานในกทมทุกปีซึ่งก็เพิ่งจะไปมาเมื่อเร็วๆนี้ในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาครับไปต่างจังหวัดอาจารย์ครับครับไปกระบี่แล้วก็ไปสุราษฎร์ครับนะครับนอกจากนั้นก็ได้รับเชิญไปสอนหรืออบรมภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานครับให้แก่เด็กนักเรียนไทยที่ได้ทุนไปเรียนตะวันออกกลางแล้วต้องเรียนเป็นภาษาอาหรับเด็กนักเรียนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมครับครับอย่างเช่นก่อนหน้าที่จะไปโครงการธรรมสัญจรเนี่ยก็มีเด็กเตรียมอุดม2คนได้ทุนจากกระทรวงต่างประเทศไปเรียนที่กาตาร์ไปเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็จะต้องไปเรียนเป็นภาษาอาหรับนะครับก็ทางกระทรวงเขาก็เก่งว่าถ้าไม่มีพื้นฐานไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะลำบากก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณมากมายก็ให้ช่วยมาติวให้กับเด็กหน่อยเพื่อได้มีพื้นฐานไปที่นู่นแล้วก็สามารถที่จะเอาต่อได้โดยไม่ยากลำบากใช้เวลากี่ชั่วโมงอาจารย์ติวก็100ชั่วโมง
นะครับที่เขามอบให้มานะครับก็100ชั่วโมงนี่ก็ผมใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมิชิแกนมีการทำวิจัยมีการประเมินหรือยังครับอาจารย์ว่า100ชั่วโมงเนี่ยมันเอฟเฟคทีฟได้ผลไหมเด็กสามารถหรือว่าผู้เรียนสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงไหมมีการทดสอบจริงหรือยังอาจารย์มีการแล้วมีการทดสอบมีการทดลองแล้วนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาวิจัยชาติสกวนี่นะครับเขาเปิดการสอนภาษานะครับภาษาพม่าภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามภาษาเขมรแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับโดยอาจารย์นิรันดร์ปันธุรกิจเนี่ยท่านประสานงานมาว่าโอเคให้ผมเนี่ยเอาไอ้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยไปสอนผู้ที่เข้ารับการอบรมภาษาอาหรับซิซึ่งไม่มีพื้นอะไรเลยคือไม่ใช่มุสลิมสอนคนต่างศาสนิกว่าง่ายๆครับ100ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านสามารถจะเขียนนะครับได้ไหมสามารถที่จะพูดติดต่อสื่อสารได้ไหมก็ปรากฏว่าผลการทดลองนะครับก็ประสบความสำเร็จเด็กที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนครับในร้อยชั่วโมงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นับเลขบอกเวลาอะไรต่างเหล่านี้ได้แล้วก็มีการเทสลองให้เขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับการเทสก็ให้แปลจากภาษาไทยเป็นอาหรับและอาหรับเป็นไทยก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับจนสกวเนี่ยให้ทุนนะครับมาให้ทุนมาเปิดอีกอีกคอร์สหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็เชิญไปให้ความรู้เรื่องภาษาอาหรับพื้นฐานแก่นักการทูตที่จะต้องถูกส่งไปประจำอยู่ที่ตะวันออกกลางครับครับก็บางครั้ง50ชั่วโมงบ้าง70ชั่วโมงบ้างก็แล้วแต่นะครับที่เขามีเวลาจะให้นะครับเขาก็ตั้งโจทย์ง่ายๆให้เรานะครับว่าเอาว่าถ้าคนของเขาไปอยู่ตามลำพังแล้วไม่มีใครพูดภาษาไทยได้เลยต้องติดต่อสื่อสารกับคนอาหรับคนของเขาต้องใช้ภาษาเอาตัวรอดกับประเทศไทยได้ครับนะครับเขาก็ให้ตั้งโจทย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ผมมาทำหลักสูตรเองจริงๆแล้วเรื่องราวของภาษาเนี่ยมันมองได้หลายมิติมองเป็นมิติทางศาสนาก็ได้จะมองเป็นมิติทางสังคมทางการสื่อสารหรือในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็ได้เรื่องของธุรกิจก็ยังได้ทีนี้พวกเรามุสลิมส่วนใหญ่จะมองมิติของศาสนาเรื่องของภาษาอาหรับเนี่ยเป็นมิติทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าการตื่นตัวในการเรียนภาษาอาหรับเนี่ยมีมากเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหวังอาจารย์ครับคนที่มาเรียนภาษาอาหรับแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือการเป็นมุสลิมเพราะพอเรียนภาษาอาหรับแล้วการที่เข้าถึงวิชาความรู้หรือว่า อิสลามมันจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่จะเข้าถึงได้ง่ายกว่าง่ายกว่าแม้แต่คนมุสลิมที่เป็นคนไทยที่เข้าถึงเรื่องของอิสลามเองด้วยซ้ำไปที่สิงคโปร์เด็กสิงคโปร์นะครับเขาพูดภาษาจีนที่บ้านอยู่แล้วพูดภาษามาเลย์ก็ได้เพราะว่ามีสังคมมาเลย์อยู่แล้วก็พูดภาษาอังกฤษเพราะเข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษผมไปเห็นหลังสูตรการเรียนภาษาหลักของเขานะครับในมัธยมตอนปลายขอโทษมัธยมตอนต้นและประถมตอนปลายปรากฏว่าหลักสูตรของเขาเนี่ยเขามุ่งสอนให้เด็กทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสามารถที่จะรู้ภาษาหลักและก็สามารถใช้ภาษาหลักเนี่ยติดต่อสื่อสารนะครับในการทำธุรกิจหรือไปศึกษาต่อได้ขณะเดียวกันก็สามารถอ่านกุรอานได้เพราะว่าตัวอักษรมันตัวเดียวกันการสะกดก็เหมือนกันนะครับผมไปเห็นเขาแล้วครับแล้วก็ผมนั่งคุยกับเขานะครับเขาก็บอกว่าเขาเคยมาประเทศไทยนะครับแล้วเขาถามเด็กมุสลิมเนี่ยอ่านกุรอานได้แต่ว่าอ่านแล้วไม่รู้ความหมายเขาก็แปลกใจเออทำไมว่าอ่านแล้วไม่รู้ความหมายเขาก็เลยพูดกับผมมาจุดหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจมากเขาพูดว่าทำไมอ่ะคุณไม่หาทางที่จะจัดทำหลักสูตรที่ให้เด็กเนี่ยเรียนภาษาหลับแล้วก็สามารถพูดได้ติดต่อสื่อสารได้ใช้งานได้ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าถึงกุรอานได้ในตัวนี้เป็นคำพูดที่น่าสนใจมากใช่ครับตรงนี้คือการมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีเน็ตเวิร์กเครือข่ายกับพี่น้องต่างชาติบ้างใช่ครับนะครับหรือว่าถ้ามีมากเลยทีเดียวเนี่ยก็ทำให้โอกาสในการที่รับรู้ข้อมูลครับโดยเฉพาะยิ่งย้อนกลับไปถึงตอนที่อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยครับอาจารย์ได้มีโอกาสที่ได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับอิสลามิกอีโคโนมิกแล้วก็เป็นที่มาของการเขียนวิจัยการเขียนงานรายงานเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารปอดดอกเบี้ยแล้วก็เป็นที่มาของอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวผมบอกผู้ที่เรียนกับผมทุกคนนะครับว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสะพานไปสู่ขุมความรู้
ภาษาเป็นสะพานไปสู่มิตรภาพครับถ้าหากว่าคุณมีภาษาดีคุณรู้ภาษาดีก็ไปสู่โลกกว้างได้แล้วสำหรับคนอาหรับเนี่ยครับถ้าคุณพูดอาหรับได้เขา respect ให้ความเคารพคุณแล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าดีลกับคนอาหรับหรือติดต่อค้าขายกับคนอาหรับมี2 อย่างที่จะทำให้คุณกินกับคนอาหรับไปจนตายก็ คือ1คุณรู้ภาษาอาหรับคือพูดภาษาอาหรับได้ครับ2ความซื่อสัตย์สุจริตคุณมี2 อย่างเนี่ยคุณหากินกับอาหรับจนตายไม่ได้บอกว่าความเป็นมุสลิมนะมุสลิมที่ไปซื่อสัตย์ก็มีเยอะเหมือนกันครับครับครับจะช่วงท้ายตรงนี้อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านถึงประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับมาประมวลมาแล้วก็อยากจะสะท้อนว่าวันนี้สังคมมุสลิมมันขาดอะไรครับสังคมมุสลิมจะต้องเติมเต็มอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากไว้เหมือนกับว่าเป็นปรัชญาชีวิตตรงนี้ครับอาจารย์ครับคือผมอยากฝากไว้นี้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามเป็นศิลปะการใช้ชีวิตครับที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยครับแล้วก็อิสลามเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจครับแต่ว่าอิสลามเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวครับเรื่องของสังคมที่ต้องแตกออกไปอีกครับครับเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจการค้านะครับการปกครองครับหากจะพูดไปแล้วมันก็เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทั้งหมดและขณะนี้เนี่ยอิสลามกำลังจะกลับมาหลังจากที่ระบบคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปแล้วครับแล้วทุนนิยมเนี่ยก็กำลังจะโซซัสโซเซกันอย่างล้มมีล้มแหลกขณะนี้เนี่ยครับเขากำลังศึกษาอิสลามกันแล้วเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยอิสลามจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวรับในเรื่องนี้เอาไว้ถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอิสลามในขณะนี้คนเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เขารู้เรื่องราวนะอิสลามดีกว่าเราเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาแทนเราเพราะว่าเมื่อเราไม่สนใจอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ก็จะให้คนอื่นมาแทนว่าถึงเวลานั้นนะครับเราจะเสียใจครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ประชาคมโลกได้หยิบและจับต้องจุดเด่นของอิสลามแล้วนำไปใช้ในบางส่วนมีอะไรบ้างอาจารย์ครับก็เรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินครับนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยโลกกำลังเริ่มเข้าใจอิสลามครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้พูดเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเคยพูดเอาไว้เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วทองกับทองแลกกันต้องเท่ากันเงินกับเงินแลกกันต้องเท่ากันหากว่าเกินไปกว่านั้นถือว่าเป็นดอกเบี้ยสมัยก่อนไม่มีคนเข้าใจแต่ว่าระยะหลังนี้เริ่มมีคนเข้าใจแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งหลายประเทศไปตกลงกันที่สหรัฐอเมริกาว่าเมื่อเราไม่ได้ใช้ทองคำเป็นสื่อแล้วแต่เราจะใช้กระดาษที่เรียกว่าธนบัตรเนี่ยแทนแล้วก็ตกลงกันว่าในการจะพิมพ์ธนบัตรเนี่ยต้องมีทองคำหนุนหลังทองคำหนึ่งออนเท่ากับ35ดอลลาร์ตกลงกันแล้วว่าอย่างนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับนายธนาคารชาวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ออกมาเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยจาก35ดอลลาร์เนี่ยนักวิชาการเศรษฐศาสตร์การเงินอิสลามก็บอกว่าไอ้นี่มันคือดอกเบี้ยตามความหมายที่นบีมุฮัมมัดพูดเอาไว้เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นโลกมุสลิมเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะปฏิเสธเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะถือว่าไอ้ที่มันพิมพ์เกินมาเนี่ยมันคือดอกเบี้ยและเมื่อมีการปฏิบัติโดยซัดดัมฮุเซนไม่ยอมรับเงินดอลลาร์ในการซื้อขายน้ำมันซัดดัมจึงประสบชะตากรรมอย่างที่เราเห็นลิเบียก็เช่นกันนะครับก็จะใช้ระบบทองคำใช้ระบบดินาทองคำแทนเงินดอลลาร์ก็ประสบชะตากรรมเดียวกันอิหร่านนะครับก็เช่นกันตอนที่สหรัฐโจมตีอิรักนั้นครับอิหร่านกำลังเอาเรื่องเข้าสภาว่าจะไม่รับเงินดอลลาร์ครับอีกต่อไปจึงประสบชะตากรรมถูกกล่าวหาว่าสร้างโรงงานผลิตอาวุธปรมาณูเหมือนกับที่กล่าวหาซัดดัมว่าสร้างอาวุธทำลายร้ายทำลายร้ายแรงสูงนะครับแต่ประเทศเริ่มต้นที่จะรณรงค์ให้โลกมุสลิมเนี่ยนะครับหันกลับมาใช้ระบบดินาทองคำแบบเดิมๆตามหลักชะรีอะห์นะครับก็คือประเทศมาเลเซียอยู่ใกล้จมูกเรานี่เองครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยนะครับเป็นประเทศแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ว่าโลกมุสลิมนะครับยกย่องว่าเป็นเรือธงทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินของโลกมุสลิมแล้วก็มาเลเซียก็เริ่มมีการรณรงค์ให้มีการใช้เงินดินาทองคำ
นะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็บอกว่า MS 370ที่หายไปอย่างลึกลับแล้วก็ MS 17นะครับที่ถูกยิงตกเนี่ยก็เป็นฝีมือของผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์จากการที่ค่าเงินดอลลาร์ตัวเองเนี่ยถูกปฏิเสธครับน่ากลัวมากอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมมุสลิมต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าวันนี้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าความสำคัญและความขึ้นของอิสลามอยู่ที่ไหนมีการนำระบบของอิสลามไปใช้ในหลายๆมิติในหลายๆแขนงวิชาสาขาต่างๆมากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าถ้ามุสลิมลืมความเป็นอิสลามลืมอิสลามที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่ประทานลงมาให้มนุษย์บนโลกใบนี้อัลลอฮ์ก็จะส่งคนอื่นเข้ามาแทนและวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราคงจะต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ในวันนี้นะครับแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่อาจารย์สละเวลา 3-4 ตอนที่มานั่งพูดคุยให้ความรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับขอดุอาต่อเลาะให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สร้างผลงานที่มีประโยชน์กับสังคมเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็ให้อาจารย์ได้มีตัวตายตัวแทนที่จะมารับช่วงผลงานภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ขอให้อาจารย์ได้รับความสุขนะครับในบั้นปลายของชีวิตรวมทั้งได้รับความสำเร็จในโลกหน้าด้วยอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่ตามรายการทุกท่านครับเป็นไงบ้างครับกับการพูดคุยกับอาจารย์บรรจงวินกาซันบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมมุสลิมอีก1คนนี่คือสิ่งหนึ่งที่รายการอิสลามสู่ความสำเร็จพยายามที่จะเฟ้นหาบุคคลที่เป็นตัวอย่างของสังคมในทุกๆด้านเพื่อให้เป็นบทเรียนให้กับชีวิตของท่านผู้ชมนะครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ให้เป็นทางเลือกแก่เยาวชนในการที่จะเลือกปฏิบัติและกลับมารับใช้สังคมมุสลิมต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับผมก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับอาจารย์บรรจงเป็นกาซันนะครับเป็นอภินันทนาการจากคุณสามารถบุญธาราทิพย์นะครับจากบริษัทโพลีเคมอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดครับครับเดี๋ยวเราก็รอครับครับผมตอบแทนครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้ายวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับขอบคุณมูลนิธิฮัมซะโรงเรียนศาสนาประถมคอนเทสและมัสยิดอันบริสุทธิ์นะและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการวันนี้อาจารย์บรรจงเป็นกาซันและผมไฟรุ่งจุเป็นสุขลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับผมบิลไลต์ตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับSallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam